นี่ทุกคนดูช็อตนี้นี่ทุกคนดูช็อตนี้โหดเกินโหดเกินโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง Lady Zone ยังไงก็สวัสดีปีใหม่กับทุกคนด้วยนะครับปี2564อันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมอัดเลยของต้นปีก็จะเป็นคลิปของที่น้องๆเลสปินนะครับเต้นแฟนในอนาคตในรายการ Lodi X แต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่เป็นมุมด้านหน้าที่ทางช่อง Lodi X อ่ะเป็นคนอัดไว้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเต้นเป็นไงเป็นแบบเหมือนที่เวิร์คพอยต์ตัดต่อไหมหรือว่าน้องจะมีอะไรพลาดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงซึ่งทางช่อง Work Point เนี่ยที่ตัดเป็นคลิปอ่ะทำให้ผมเนี่ยตามน้องๆเลยนะเพราะผมดูแบบ Lodi X ตอนนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคพร้อมนะไปดูกัน yeah. คล้ายๆหนูเป็นคนว่าใครนะคือแฟนในอันนั้นผมคิดว่าไม่น่าเต้นหลักหนูยังอยู่ในโหมดเป็นเจ้าของที่ไม่ได้แค่ต้องรอวันหนึ่งยังคิดถึงก่อนได้ไหมก็ไม่รู้เมื่อไรที่จะรักได้สักทีคล้ายเดิมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูเทียบว่ายังไงแต่ผมรู้สึกว่าคล้ายๆคลิปเดิมนั่นแหละแต่แบบอันนี้ไม่ตัดผมจำท่าของเป๊ะๆได้น่าจะท่าเดิมผมรู้สึกว่าเต้นเดือดกว่าที่ตัดอีกอ่ะน้องเต้นเดือดมากเดือดจริงเดือดกว่าที่ตัดเยอะคุณก็เป็นคุณในหัวใจคุณก็เป็นคุณในพี่รู้ไหมทุกครั้งที่ตาหนูจ้องตาทุกครั้งมันจะไม่เคยไอทุกครั้งที่อ่านแกก็จะจินตนาการเป็นหน้าที่เอาล่ะดูจะรู้ดีเป็นอะไรก็อีกตั้งหลายปีถ้าพี่จะถามเรื่องหัวใจตอนที่ต้องเป็นอะไรก็เป็นแบบนี้พี่ต้องมาดูไว้พี่ต้องมาดูไว้พี่ต้องมาดูไว้เข้าใจไหมพี่ต้องมาดูไว้พี่ต้องมาดูไว้พี่ต้องมาดูไว้ด้วยหัวใจหนูเป็นคนวางแผนที่คือแฟนในอนาคตหนูยังอยู่ในโหมดเป็นเจ้าของที่ไม่ได้แค่ต้องรอวันหนึ่งยังคิดถึงก่อนได้ไหมโหดจริงจบยังเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยไม่มีนี่เลยเหรอไม่มีแบบเสียงตบมือเฮ้ยทุกคนดูช็อตนี้ช็อตนี้เดี๋ยวผมหาก่อนนี่ช็อตนี้นะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูเป๊ะๆโหดเกินและช็อตต่อไปดูพิมมี่อย่างเดือดผมบอกเลยโคตรเดือดไล่ที่กันไปก่อนเขากับเลิฟมันพรุ่งนี้เก็บไว้เป็นเพื่อนโอ้
คอรัสผมเรียกถูกไหมไม่รู้แต่เป็นแบบการคอกับเพลงไปเรื่อยๆโหดมากเสียงโหดมากโหดจริงวิน้องสุดมากคือน้องเต้นแบบไม่หวงสวยเลยเอาจริงดูแบบจังหวะแบบโอ้สะบัดทีผมเผ่าแบบไปหมดเลยอ่ะทุกคนนี่เฮ้ยอันนี้ถือว่าโหดมากเลยนะคือถ้าแบบตอนที่เขาตัดสินนะถ้าบอกว่าพี่ก๊อฟดูเรื่องการร้องนะและอันนี้คือแบบตกรอบคือแบบไม่ใช่แล้วผมว่าเกินไปคือตอนผมจำได้ว่าช็อตที่ดูโรดีเอ็กในรายการหรือ YouTube ย้อนหลังอะช็อตที่เป้ๆร้องเสียงเมื่อกี้ที่ผมพอได้ทุกคนดูอะเออมันไม่มีมันถูกตัดไปดูตรงอื่นผมเพิ่งดูคลิปนี้หูน้องเป้ๆกับพิมมี่โหดมากเสียงโวคอลของวงโหดจริงแล้วก็แต่น้องก็แบบมีอาการเหนื่อยๆนะเห็นบางทีแบบเห็นแดหลีหายใจหรือใครหลายๆคนหายใจก็คงตรงตามที่คุณจันจิพูดนั่นแหละว่าแบบน้องมีอาการเหนื่อยก็เหนื่อยจริงๆก็ประมาณนี้แต่ผมอาจจะไม่ได้ดูละเอียดมากนะเพราะผมเพิ่งมาดูเดี๋ยวเราลองดูไหมว่าแบบมีจุดไหนที่แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าจุดผิดพลาดแต่ผมดูเมื่อกี้มันไม่ค่อยมีเดี๋ยวผมลองดูจะดูไปจุดๆถ้าไม่มีก็ตัดนะโอเคนะทุกคนผมดูแล้วอ่ะมันแบบแทบไม่มีอะไรแบบพลาดแบบมีหอบที่เหมือนที่คุณจันจีบอกมีหอบใช่แต่ว่าไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ถ้าสังเกตอ่ะก็คือเห็นแหละก็เขาก็คงสังเกตแหละแล้วก็บล็อกกิ้งก็มีหลุดนิดเดียวแบบน้อยมากมีแบบขยับแค่นิดเดียวที่แบบรู้สึกหลุดไม่เป็นอะไรแต่มีอย่างนึงที่ผมรู้สึกได้ว่าคือน้องอ่ะตั้งใจมากตั้งใจจนเก่งไหมไม่รู้วันเนี้ยอาจจะคล้ายๆที่เขาคอมเมนต์ก็คือแบบเหมือนตั้งใจมากแล้วมันล้นออกมาใช่มันล้นคือมันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจจนทำให้ความเป็นธรรมชาติมันหายไปนิดนึงแต่ผมว่าภาพรวมก็ยังดีอยู่นะถ้าแบบผมให้แบบโชว์ประมาณนี้ก็คือสนุกร่วมกับอันนี้คือให้แบบดีมากๆแล้วแบบเก่งมากกับน้องที่อายุประมาณนี้ที่แข่งกับทีมที่เป็นพี่โตกว่านะก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมว่าแทบไม่ต่างกับที่ตัดแค่อันนั้นตัดเพิ่มความสนุกนิดหน่อยแล้วก็อาจจะตัดจุดที่แบบมองไม่เห็นแล้วอยู่ๆก็ไปโผล่ในคอมเมนต์ของเมนเทอร์ของคนที่เป็นคนที่ตัดสินอาจจะทำให้ผิดพลาดแต่ผมว่าไม่น่าคาดเคลื่อนขนาดนั้นก็ประมาณนี้ละกันโอเคครับก็ไว้เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าน้องๆมีผลงานอะไรเดี๋ยวผมจะลองมาทำรีแอคชั่นอีกนะแล้วก็ช่วงนี้โควิดก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะแล้วก็ยังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแปลกๆยังไงโอเคเจอกันBye. Bye-bye.